สวัสดีค่ะป้าแมวก็อยู่ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปปี2020ที่เมืองทองธานีนะคะแล้วตอนนี้ป้าก็อยู่ที่บูธนิสสันป้าแมวพามาชมนี่ค่ะนิสสันนาวาร่าโป 2X นี่นะคะคันนี้จะเป็นสีแดงแดงแป๊ดเลยค่ะแดงสดๆเลยไหนๆก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนี่เดี๋ยวให้ดูโลโก้นี่นาวาร่าด้านหน้ากระจังด้านหน้าเป็นสีดำนะคะนี่ตัวนิสสันโลโก้นี่เป็นสีส้มคันนี้เป็นคันที่มาใหม่เลยนะคะมาใหม่เอี่ยมเลยแหละแล้วดูไฟป้าให้ดูไฟก่อนแป้นตรงแป้นไฟเนี่ยเป็นดำเงานะคะแล้วนี่ไฟเดย์ไทม์ดูไฟเดย์ไทม์นี่เขาแต่งมานี่นี่ไฟเดย์ไทม์อยู่นี่เลยค่ะแล้วนี่ไฟหน้านี่เป็นโปรเจคเตอร์เก๋มากมีคันนี้อยู่คันเดียวที่ป้าเพิ่งเห็นนี่ไฟเลี้ยวนะคะเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคะนี่แล้วดูไฟตัดหมอกเขาไล่ลงมาตรงไฟตัดหมอกนี่นะคะนี่เขาจะมีดำดำไม่เงาค่ะดำดำเรียนดำด้านเนี่ยค่ะเป็นแป้นครอบอยู่นะคะไล่ลงมาตรงนี้เลยตรงอ๋อนี่เขามีสีนี่การชนกันกระแทกด้านล่างเป็นสีดำแล้วดูตรงนี้เขาใช้เป็นแบบโทนสีส้มเห็นไหมคะโทนสีส้มเขาตกแต่งได้อย่างแบบเขาตกแต่งแล้วมาอย่างแบบอย่างอลังการมากเลยอย่างน่าทึ่งมากอ่ะแล้วเดี๋ยวป้าจะพาด้วยพามาชมด้านโอ้โหดูซุ้มล้อนี่ดูซิซุ้มล้อตรงนี้สีดำซุ้มล้อสีดำแล้วเขาก็ใช้นี่โทนสีส้มนี่นะคะตัดแล้วดูล้อเขาสิเห็นไหมคะล้อเขาเบอร์อะไรอ่อนเดี๋ยวป้าดูก่อนขอบล้อเขาเบอร์อะไรเอ่ยโอ้นี่ขอบล้อเขาขอบล้อเบอร์17ค่ะแล้วดูนี่สิเขาเป็นดำเงาบึกบึนมากโลโก้นิสสันสีแดงอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเขามันอลังการมากอ่ะแบบบึกบึนมากกระจกด้านซ้ายขวาก็เป็นสีดำไฟเลี้ยวนี่กระจกมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ที่เปิดประตูก็เป็นสีดำเงาตัดกับตัวรถสีแดงค่ะแล้วบันไดข้างที่จะให้ป้าปีนเหยียบก็เป็นสีดำนะคะตามป้ามาเดี๋ยวนี่ราวบันไดไอ้ราวหลังคาราวหลังคาก็เป็นสีดำค่ะนะคะตามป้ามานี่เก๋ไก๋ดูบางโกนเขาหนาปึกปักโทนเห็นไหมคะสีส้มตัดโป 2X ค่ะนี่กระจกเนี่ยดูให้ดีๆนะคะกับดูด้านหน้ากันนี่ดูเห็นไหมเทียบกันกระจกนี่เป็นสีดำนะคะเขาแต่งมาจากโรงงานเลยค่ะเนี่ยปกปิดเขาปกปิดความงามที่ป้าจะโชว์นะเนี่ยนี่แต่งมาจากโรงงานเลยนะคะกระจกนี่นะคะแล้วดูป้าให้ดูนี่ยังราคา 999,000 นี่นะคะ 999,000 Navara Double Cab Pro 2X อันนี้7หรือเปล่า7 ATน่าจะใช่อยู่เลข7มั้ง7 AT ถูกต้องเดี๋ยวปั๊บไหนๆยืนตรงนี้แล้วเปิดให้ดูด้านในเลยนี่นะคะโอ้โหนี่หนังสีดำค่ะตรงนี้และตรงนี้เป็นลมดำนะคะตรงแป้นที่เปิดตรงนี้เป็นลมดำที่วางเหรียญพลาสติกสังเคราะห์ค่ะที่เปิดก็เป็นสีดำนะคะดูเบาะนี่เบาะหนังเขาดีไซน์ได้เก๋มากดูสินี่เขาทำเป็นแบบป้องกันเวลานั่งถ้ามันเรียบๆเนี่ยมันจะลื่นนะแต่นี่เขาทำเป็นป้องกันความลื่นแล้วนี่ด้านข้างเขาเดินด้วยได้สีแดงแต่ตรงที่แกะก้นที่เรานั่งเนี่ยเดินด้วยได้สีขาวนะคะนี่เขาทำความเก๋ส่วนที่ปรับที่นั่งก็เป็นแบบธรรมดานะคะไม่ใช่ไฟฟ้าค่ะด้านท้ายนี่ก็ด้านที่ด้านหลังผู้โดยสารก็โอเคเบาะเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะคะดีไซน์เหมือนกันหมดที่พิงศีรษะก็ปรับได้ค่ะนะคะป้าให้ดูนี่แล้วพ็อกเก็ตไม่มีด้านหลังไม่มีนะคะก็เหมือนกันด้านหน้านะคะนี่โอเคมาดูตรงกระบะกันเลยดูไฟด้านท้ายเลยค่ะนี่ดูไฟโอ้โหไฟนี่
ไฟเขาโอ้โหบึกบึนดีเกินนะคะแข็งแรงเซ็นเซอร์ก็มี1 2 3 4จุดค่ะบันไดด้านหลังนี่ก็โอเคให้ป้าปีนนี่โลโก้มันก็เป็นตัวหนังสือนิสสันโลโก้สีส้มนะคะแต่ตัวขอบนี่จะเป็นสีดำแล้วนี่นะนี่กระจกมีกระจกอยู่นี่นะเอ้ยไม่ใช่กระจกกล้องมีกล้องอยู่นี่นะคะเดี๋ยวป้าเปิดให้ดูข้างในหน่อยเนาะดูข้างในเนาะโอ้โหนี่นี่ตัวล็อกเวลาเราขนของเนี่ยเห็นไหมที่ล็อกเขาเนี่ยอันนี้ทำมาออกแบบมาใหม่นะคะแบบแน่นหนาทนทานมากมีทั้ง4มุมเลยล็อกเลยค่ะของรับรองไม่มีเคลื่อนไม่มีขยับเลยค่ะนี่ตัวหนังสือนิสสันก็อยู่นู่นนะคะคีบฉลามค่ะไฟเบรกดวงที่3อยู่นู่นคีบฉลามเห็นไหมคะสีดำค่ะโอเคเดี๋ยวตามป้าไปมาไปตามป้ามาดูอีกมันมีหลายคันนะคะหลายรุ่นมาใหม่เนี่ยคันนี้คันต่อไปที่ป้าจะพามาดูก็คือมาค่ะตามป้ามาดูนี่นิสสันนาวาร่านะคะคันนี้จะเป็นสีดำค่ะดูที่ปีนเซ็นเซอร์ก็เช่นเดียวกันมี4จุดนะคะดูไฟก็โอเคดีไซน์บึกบึนแข็งแรงทนทานนะคะซุ้มโอ้ซุ้มล้อดูซุ้มล้อซุ้มล้อเขาใหญ่มากซุ้มล้อเขาใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินล้อเขาก็บึกบึนโอ้โหแบบลุยอะลุยขึ้นเขาลงห้วยแบบลุยสุดๆเลยนะคะที่เปิดประตูนี่ก็จะเป็นโครเมียมนะคะเดี๋ยวป้าเปิดให้ดูมาดูเลยนี่หนังค่ะเป็นหนังพลาสติกสังเคราะห์โครเมียมค่ะนี่ปิดเปิดกระจกประตูล็อกนี่ล็อกกระจับกระจกปิดกระจกนี่อ๋อนี่เป็นไฟฟ้านะคะเบาะด้านคนขับคันนี้เป็นไฟฟ้าค่ะเบาะก็เป็นหนังนิ่มเล่นนี่เขาทำเป็นเขาดีไซน์มาแบบเป็นเป็นเหลี่ยมนะคะนี่โอเคเลยนี่เห็นไหมป้าชอบตรงนี้ตรงที่เป็นไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าพวงมาลัยกระชับนะเป็นหนังเนียนเลยค่ะกระชับโอ้ดูเกียร์สิสุดยอดเลยเกียร์เท่มากเป็นโครเมียมตรงนี้ล้อมรอบเป็นหนังหุ้มเบรกมือก็อยู่ตรงนี้นี่นะคะตรงนี้ก็มีตามที่นั่นแหละควบคุมการทรงตัวเติมน้ำมันโอเคนะครับปรับความเย็นป้าเปิดนี่ด้านแคปเคิร์บเขาเรียกแคปให้ดูแล้วล่ะมีที่วางเหรียญวางขวดวางนี่นะคะนี่โอ้ตรงนี้เป็นที่เก็บของได้เนาะตรงนี้ที่คงจะเป็นที่เก็บเครื่องมือแหละตรงนี้เป็นผ้านะคะผ้านิ่มด้านหลังที่พิงเป็นผ้านิ่มค่ะมีพ็อกเก็ตทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมีปรับความเย็นอยู่ตรงนี้ค่ะปรับความเย็นอยู่นี่โอเคไฟก็อยู่นู่นเนาะโอเคเดี๋ยวป้าปิดให้เขาก่อนปิดอย่างแรงกระแทก LED นะคะเป็นไฟเดย์ไทม์เป็น LED โปรเจคเตอร์ LED ค่ะตัดหมอกก็ LED ฝากระโปรงนี่โลโก้นาวาร่านี่กระจังด้านหน้านิสสันโลโก้โครเมียมค่ะการชงการกระแทกนี่การชงการกระแทกก็เป็นสีดำนะคะโอเคป้าให้ดูทางกระจกด้านซ้ายนิ้วขวานี่ก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้แล้วมาดูนี่เลยค่ะราคานี่809นี่นะคะ 809,000 แล้วรุ่นนาวาร่าคิงแคปคาลิบา V6 MT นะคะเอาง่ายๆเอาตามที่ป้าบอกแล้วมาดูนาวาร่าคันนี้สีแดงเหมือนกันแต่ที่ป้าจะให้ดูนี้ก็คือที่เขาแต่งตรงนี้มาเป็นเขาเรียกแคปรานะแคปราหรือเปล่าตรงเนี้ยนี่ที่เขาแต่งมาตรงเนี้ยเห็นไหมคะมันเก๋ตรงนี้มันเท่ตรงนี้แต่งมาแบบอย่างสุดๆเลยนิสสันนี่เห็นไหมคะมาดูใกล้ๆเลยนี่แล้วจะมีกล้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงที่เปิดนี่ที่เปิดท้ายนี่ก็จะเป็นโครเมียมนะคะเขาเล่นลายเขาไม่ใช่เป็นลายอย่างนี้อย่างเดียวนะนี่แล้วช่วงกลางนี้ก็จะทำเป็นแบบเป็นล็อกนะคะดูให้ดีๆนี่แล้วนี่เซ็นเซอร์ก็1 2 3 4จุดละค่ะดูไฟก็หรูหราอลังการ
C นี่ CWD ขับเคลื่อน4ล้อค่ะคันนะคะ CWD ขับเคลื่อน4ล้อนะคะดูซุ้มล้อค่ะใหญ่อลังการมากนะคะแล้วดูล้อโอ้ล้อนี่โตโยโอ้ยดูอันนี้ดีไซน์มาดูล้อเขาเก๋นะเท่มากเลยแหละขอบล้อจะเบอร์18นะคะแล้วดูนี่เก๋ไหมเท่ไหมคะนี่โอ้โหดำกับแบบมันตัดกันอะมันหรูทำให้ดูหรูนะคะบันไดข้างนี่ก็นะคะนี่ที่ป้าเหยียบอยู่บันไดข้างนี่ป้าปีนที่เปิดก็เป็นโครเมียมแล้วดูตรงนี้ค่ะมาดูตรงที่เปิดตรงนี้สิเขาเป็นเดี๋ยวป้าดูก่อนใส่แว่นดูก่อนนี่ไงเห็นไหมแต่งอ๋อนี่เขาแต่งมานะคะแต่งมาแล้วก็มีนี่ตัวหนังสือสีแดงนาวาร่าไหนๆเปิดแล้วป้าดูข้างในเลยไหมนี่ชมข้างในเลยค่ะแมคทริกโครเมียมปิดเปิดกระจกพับกระจกอยู่หมดมีกล้องอยู่กระจกด้านซ้ายขวานะคะและดูราวหลังคาเป็นสีบรอนนะคะราวหลังคาเป็นสีบรอนโอเคแล้วดูตัวตรงนี้สิคะนี่แต่งตกแต่งดีไซน์ออกมาอย่างเก๋เท่หรูล่ะนี่แหละทั้งป้าชอบทั้งชอบทั้งคันเลยแล้วดูตรงไฟด้านหน้านี่เห็นไหมคะเขาก็แต่งมาแต่งเนี่ยตรงเนี้ยเขาแต่งมาเขาเรียกป้าแบบเรียกเขาจะเรียกอะไรไม่รู้อ่ะป้าเรียกไม่ถูกอ่ะนะคะไฟเดย์ไทม์ก็นี่ยาวลงมาอย่างนี้เลยเป็นแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED ไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นเดียวกันแล้วนี่ตรงนี้เห็นไหมคะเขาแต่งเป็นสีดำตัดกับสีแดงแบบปุ๊บทะมึนทึนทึกด้านบนโลโก้นาวาร่านี่เป็นดำเงาค่ะกระจังด้านหน้านี่ก็เล่นเป็นชั้นๆมาโลโก้ก็เป็นโครเมียมนะคะการชนกันกระแทกด้านหน้านี่ก็เป็นสีดำค่ะนะคะโอ้โหไฟหรูมากเลยโอเคเดี๋ยวตามป้าไปดูป้าให้ดูราคาก่อน 1,129,000 ค่ะราคาแล้วรุ่นนี้นะคะรุ่นนาวาร่าดับเบิ้ลแคปครับคาลิบ้า VL 7 AT ขับเคลื่อน4ล้อนะคะ 4WD นี่นะคะนิสสันนาวาร่าสีน้ำตาลนะเนี่ยน้ำตาลเข้มนิสสันนาวาร่ารุ่นนี่ VL ค่ะนี่นะคะ VL นี่ที่เหยียบขึ้นไปเซ็นเซอร์ก็มี 4.ที่เหยียบบันปีนบันไดด้านหลังขึ้นไปมีกล้องนี่นะคะมีกล้องที่เปิดตรงนี้ก็โครเมียมนะคะดูไฟด้านท้ายก็หรูหราอลังการใหญ่โตนี่ขับเคลื่อน4ล้อนะคะ 4WD บางโกนก็หนาปึกปักสีสวยมากสีน้ำตาลเข้มสวยจริงๆนี่ขอบล้อนี่นะคะขอบล้อก็เบอร์18นะคะแล้วดูตัวล้อตรงนี้เขาสิเก๋เท่มากเล่นโอ้โหดีไซน์เดี๋ยวป้าเหยียบขึ้นไปตรงเนี้ยที่ข้างด้านข้างของรถเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวป้าให้ดูตรงนี้ก่อนเลยดูโอ้โหเบาะนี่ให้ดูเบาะเป็นเบาะหนังนะคะนี่ทำเป็นปุ่มเป็นตัดเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรกันลื่นกันนู่นแล้วจะมีไฟอยู่นู่นนะคะที่ป้าชี้ให้ดูไฟส่งแสงสว่างอยู่นู่นเนี่ยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยวางขวดวางแก้ววางอะไรมีครบหมดราคา 1,129,000 ค่ะรุ่นนี้ก็รุ่นนาวาร่าดับเบิ้ลแคปนะคะคาลิบ้า VL 7 AT ขับเคลื่อน4ล้อค่ะ 4WD นาวาร่าเป็นโลโก้นี่โครเมียมกระจังด้านหน้ากันชนกันกระแทกก็เป็นสีดำค่ะนะคะตามป้ามาดูนี่เลยค่ะนิสสันนาวาร่าโปร 4X คันนี้ดูเขาตกแต่งมาเท่เก๋มากเห็นไหมคะสีแล้วมีเซ็นเซอร์อยู่นี่4จุดนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวดูไฟค่ะคันนี้จะตกแต่งไม่ใช่เล่นๆเลยเห็นไหมคะที่ด้านข้างที่ครอบไฟเห็นไหมคะแต่งมานี่เป็นป้าเรียกสปอร์ตแล้วกันนะคะง่ายๆโป 4X ดูล้อเลยค่ะดูล้อใหญ่มากเก๋มากเห็นไหมคะตัวหนังสือนิสสันจะเป็นสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะ
แหมยางนี่เป็นโยโกฮาม่านะคะแล้วตรงซุ้มล้อนี่ดูสิเขามีโทนเป็นสีส้มเข้มตัดกับไอ้ขอบซุ้มล้อสีดำกับตัวรถสีขาวแล้วนู่นเขาแต่งมานะคะน่ะมีเรืออยู่สองลำนั่นน่ะเห็นไหมคะเขาแต่งมาแต่งโชว์มีเรืออยู่สองลำล่ะเป็นของป้าลำหนึ่งแหละเดี๋ยวจบงานป้าจะมาเอาคืนพูดเล่นนะบันไดด้านข้างก็เป็นสีดำค่ะสีดำกระจกด้านซ้ายขวาก็เป็นสีดำมีกล้องส่องนี่นะคะอยู่ด้านล่างนี้อยู่ด้านล่างเลยเดี๋ยวมาดูด้านหน้าเลยนี่เขาเปิดฝาให้ดูเครื่องฝากระโปรงฝาให้ดูเครื่องนี่ชนวนกันความร้อนดูเครื่องเลยค่ะนี่เครื่องเขาหรูนะเนี่ยใหญ่มากเลยโอ้โหใหญ่โตมโหฬารป้าอธิบายไม่เป็นไม่ถูกไฟค่ะสุดนี่นะคะไฟ LED daytime นี่คือเขาจะเป็นพลาสติกแต่งตกแต่งให้แบบให้มันแบบเด่นสะดุดตาแหละถึงได้ใช้โทนสีส้มนี่นะคะแล้วก็จังหน้านี่เป็นลังไรต่อลังไรนะคะนิสสันตัวหนังสือก็สีส้มนี่นะคะป้ากลัวจะตกตรงนี้ไงราวหลังคาสีดำเงาค่ะนี่ตัดกับตัวรถเก๋มากเลยราวหลังคาโอ้โหป้าถึงนะเนี่ยป้าสูงขึ้นนะ1,149,000รุ่นนี้นะคะ Navara Double Cab Pro CX 7AT 4WD ขับเคลื่อน4ล้อนะคะสีนี้คันนี้เป็นสีใหม่นะคะสีจะออกสีเทาๆสีเทาปนฟ้านี่แหละค่ะเป็นสีออกใหม่ค่ะนะคะสวยมากเลยมีคันนี้คันเดียวคันแรกที่สีเขาออกมาใหม่นี่นะคะซุ้มล้อนี่นะคะซุ้มล้อสีดำก็มีสีส้มพลาสติกตัดเพื่อความเก๋โปร 4X นี่นะคะเดี๋ยวป้ามาด้านหลังเลยดูไฟเลยค่ะดูไฟหรูแดงเถือกแดงอลังการใหญ่โตเป็นแท่งมางี้เลยเซ็นเซอร์ก็มี4จุดนู่นไฟเบรกดวงที่3อยู่นู่นนะคะแล้วนู่นคีบฉลามสีดำค่ะเห็นชัดแจ้งเลยโอ้ยล้อป้าล้อมันใหญ่โตมากสีอะสีสวยมากป้าต้องการให้ดูสีโชว์สีดูเฉพาะนะคะราคานี้นะคะดูราคาเลยค่ะคันนี้จะอยู่ที่ราคา 1,149,000 รุ่น Navara Double Cab Pro CX 7AT ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD นี่นะคะป้าต้องการให้ชมสีค่ะชมสีเลยดูสีดูความงามของสีนะคะอย่างอื่นก็ไม่ต้องชมมากแล้วนี่กระจกนี่นะคะกระจกนี่เขาแต่งมาจากโรงงานน่ะนะนี่เป็นแบบมองไม่เห็นนะคะเน้นความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวจริงๆจะมองไม่เห็นค่ะนี่แหละแต่แหมแต่ป้าน่ะนั่งอยู่ข้างในป้ามองเห็นเขานะแต่เขามองไม่เห็นป้านะแต่งมาจากโรงงานเลยนะคะนี่เน้นชมค่ะสีดูสีสีนี้รู้สึกสีคลาสสิกมากเป็นสีใหม่รู้สึกจะจองเยอะนะชมด้านหน้าเลยค่ะนี่นิสสันนี่กระจังด้านหน้าก็สีดำแต่งมาเป็น1ชั้น2ชั้นนี่3ชั้นโลโก้นิสสันสีส้มนี่คะโอ้โลโก้โลเกอร์อะไรนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ป้าว่ามันเป็นคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นไฟทับทิมไฟอะไรแต่มันไม่ใช่มันเขาเป็นพลาสติกแต่งใช่ไหมปฏิกสีส้มแต่งมาให้มันสะดุดตาไฟตัดหมอกนี่นะคะเห็นไหมคะที่ล้อมไฟตัดหมอกนี่ก็เป็นนี่เป็นพลาสติกสังเคราะห์ทำเป็นเล่นลายเป็นส่วนนี้ไฟก็อย่างนะที่ป้าก็บอกไปหลายคันแล้วนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะ เดี๋ยวป้าจะพาไปดูรถหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อนะคะภาพพามาชมก่อนเลยอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสายุนาระค่ะ